โอเคเนะะื้อหาคันเดลสติกแรกนะครับก็จะไปไว้หน่อยเนาะปกติแล้วเนี่ยแท่งเทียนพื้นฐานนะครับมันก็จะมีทั้งหมดอสองแบบนะครับคือฝั่งขาขึ้นกับฝั่งขาลงดูกไหมนี่คือเบสิกที่เราคุยกันประจำนะครับฝั่งขาขึ้นเนี่ยเวลาที่มันเปิดราคานะครับมันจะเปิดจากข้างล่างและไปปิดข้างบนนะครับข้างบนเราจะเรียกว่าเลนข้างล่างเราจะเรียกว่า Liquidity ้นะครับสองคศัพท์นี้จําไว้จะมีประโยชน์มาก แค่นั้นเองฝั่งขาลงก็จะมีจุดเปิดกับจุดปิดนะครับข้างบนเราจะเรียกว่า liquidity ข้างล่างเราจะเรียกว่า l a n s นะครับตรงกลางเราจะเรียกว่า body หรือว่าเนื้อเทียนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีการที่ราคามันวิ่งเนี่ยมันง่ายมากสมมติมันวิ่งขึ้นนะนี่จะดูวิธีการที่มันวิ่งขึ้นมันวิ่งขึ้นแบบนี้จุดที่มันจะไปเปิดแท่งใหม่นะครับมันก็จะเปิดตรงนี้แล้วมันก็จะวิ่งขึ้นเหมือนกันถ้ามันจะวิ่งขึ้นเรื่อย หรือถ้าเป็นฝั่งขาลงมันก็จะวิ่งแบบนี้แล้วถ้ามันลงต่อมันก็จะเปิดจุดเดียวกันเด้ที่มันปิดแล้วลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับเราจะไม่เห็นราคาทําแบบนี้นะถ้าคุณไปดูคนที่เขาวาดแท่งเทียนแล้วเขาวาดแบบเนี้ยเขาวาดอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้แท่งเทียนมากพอเพราะอะไรพอเขาวาดปุ๊บแล้วเขามาวาดตรงนี้นะครับอันนี้คือเราพูดในกรณีปกติทั่วไปนะ ถ้าเกิดราพูดถึงแ๊บราคาโอเคใช้ได้แต่คนส่วนใหญ่จะว่าดอย่างนี้จุดเปิดราคาเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเป็นไงมันต้องต่อกันเป๊ะๆป,ปิดตรงนี้แท่งถัดไปก็ต้องเปิดตรงนี้เหมือนกันปิดตรงนี้แท่งถัดไปก็ต้องเป็นไงครับเปิดตรงนี้เหมือนกันเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันไม่มีการข้ามขั้นกันนี่คือวิธีการที่ราคาวิง่งโอเคบางทีมันมีการแก๊บบ้างไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวผมพาไปดูในกราฟจริงนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะอ่ะเราอยากมาดูแท่งนี้นะสมมติสมมติเราดูแท่งนี้เป๊บแท่งนี้ปิดจุดนี้ถูกปะ่ะฝั่งขาขึ้นปิดตรงนี้เลยอันนี้จุดเปิดราคาถูกไหมถ้าหัาไปก็จะมาเปิดตรงไหนครับเปิดตรงนี้เดะไอ้นี่ปิดตรงนี้ถ้าหัาไปก็เป็นไงก็มาเปิดตรงนี้เดะไอ้นี่ก็เป็นไงครับก็เปิดตรงนี้เดะเหมือนกันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แต่บางทีมันก็จะมีการแก๊ปราคาได้อย่างเงี้ยนะเป็นการแก๊บราคาได้ปิดตรงนี้จึงมันต้องเปิดยังไงครับมันต้องเปิดขึ้นแบบนี้ถูกไหมต้องเปิดจุดนี้เลยแต่บางทีก็จะมีการแก๊บลงมาได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มากกว่าแบบนี้น้อยเราเรียกว่าแก๊บราคานะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นจุดเปิดจุดปิดก็จะมีแค่นี้ตรงกลางเราจะเรียกมันว่าเนื้อเทียนนะครับ ตัวอย่างแท่งเทียนของฝั่งขาขึ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะมีขึ้นมีลงมีอะไรก็แล้วแต่มีหลากหลายรูปแบบนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะในตลาด Forex ก็คือว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยซ้ำกันนะครับลักษณะหน้าตามันโอ้โหหาการซ้ำกันได้ยากมากนะครับไอแท่งนี้หน้าตาแบบนี้อีกแท่งหนึ่งสูงๆใหญ่ๆอีกแท่งหนึ่งเนื้อเทียนเล็กไสย้ยาวนะครับแล้วแต่ว่ามันจะวิ่งยังไง เราหาเนี่ยไปดูกราฟอื่นก็ได้ชุดอื่นน้อยมากที่มันจะแท่งเทียนหน้าตาคล้กันนะครับหาได้ยากนะเพราะฉะนั้นาตามจะมีหลายรูปแบบนี่คือตัวอย่างทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งคาลเหมือนกันนะครับหน้าตาก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะแล้วก็อาจจะลงสุดท้ายอาจจะกลับตัวขึ้นแล้วค่อยลงต่ออะไรก็ว่าไปนะคือราคาเนี่ยมันไม่สามารถไปทางเดียวได้ตลอดนะครับมันจะต้องมีขึ้นบ้าง มีพักตัวลงมาบ้างมีขึ้นไปอีกพักตัวบ้างอีกนะครับไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้หรือลงอย่างเดียวได้นะครับทีนี้ราคาปกติทั่วไปเนาะถ้าแท่งเทียนทั่วไปนะมันจะมีทั้งไส้บนและไส้ล่างนะครับฝั่งขาลงก็จะมีทั้งไส้บนและไส้ล่างแต่บางทีเนี่ยราคานะครับมันจะไม่มีไส้เทียนข้างบนแบบนี้หรือไส้เทียนข้างล่างแบบนี้ การที่ราคาไม่มีไส้เทียนข้างบนเนี่ยหรือไม่มีเลนส์เนาะข้างบนที่ผมบอกให้จำนะไม่มีเลนส์หมายความว่าอะไรหมายความว่าคือปกติทั่วไปแต่แท่งเทียนที่มันมีเลนส์เนี่ยมันคือการที่บอกว่าเฮ้ยชั้นเนี่ยเคยขึ้นไปละแต่ชั้นเน่ยไม่สามารถปิดแท่งได้เองช่วยขึ้นให้หน่อยได้ไหมแท่งถัดไปก็บอกว่าโอเคได้เลยเดี๋ยวขึ้นให้แบบนี้เพราะว่ามีไส้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีไส้แบบนี้ครับไอ้แท่งถัดไปก็งงดนิอ้าว เพื่อนฉันไม่เคยขึ้นมาโซนนี้แล้วฉันจะขึ้นดีไหมเนี่ยมันก็ทําได้สองแบบขึ้นหนึ่งมันเลือกที่จะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้หรือสองมันเลือกที่จะวิ่งลงแบบนี้ผมขะโมดให้ฟังง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นแท่งเทียนฝั่งขาขึ้นที่ไม่มีไส้ด้านบนแบบนี้หรือไม่มีเลนมันคือการที่บอกว่าราคาแท่นต่อไปเนี่ยอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้หรือฝั่งขาลงเหมือนกันปกติเนี่ยถ้ามันมีไส้ข้างล่างแบบนี้เนาะ แบบนี้มันคือการบอกว่าเฮ้ยฉันเคยลงมาแล้วตึก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 แต่ฉันปิดแท่งไม่ได้แท่งถัดไปเองลงให้หน่อยได้ไหมไอ้แท่งถัดไปบอกได้เลยเพื่อนเดี๋ยววิ่งลงให้มันก็จะลงได้แบบนี้เพราะมันดูซ้ายมือเอา้าเพื่อนฉันเคยลงมาแล้วนี่หว่าเดี๋ยวฉันลงให้นะครับมันก็จะลงได้แต่ถ้าเกิดไม่มีไส้แบบนี้ไอ้แท่งถัดไปก็งงเิเอา้าแล้วฉันจะลงดีไหมล่ะในเมื่อเองไม่กล้าลงอันฉันไม่ลงละฉันก็มีโอกาสที่ฉันจะกลับตัวขึ้นก็ได้แบบนี้ หรือฉันจะวิ่งลงก็ได้แบบนี้เป็นไปได้2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันในการาฟจริงจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมพาไปดูอย่างเช่นของทองคำแล้วกันเนาะปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับสมมติว่าเรามาดูที่แท่งแท่งนี้ก็ได้นะครับแท่งนี้อย่างตรงนี้บางคนบอกเฮ้ยมันมันมีไส่นะจริงๆแล้วว่าไส้ที่ว่าเนี่ยคือผมต้องการให้มันค่อนข้าง มองเห็นได้ชัดหรือใหญ่ประมาณหนึ่งอย่างตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าไส้มันมีถูกไหมเพราะมันมองเห็นได้ชัดแต่อย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยมันกั้มกึ่งมีหรือไม่มีบางคนบอกมันมีนะแต่จริงอ่ะผมมองว่ามันจะไม่มีเพราะว่ามันเล็กมากถือว่าน้อยมากก็เห็นว่าแท่งหนาไปเป็นไงมันเลือกที่จะลงนะครับคือมัน50-50อยาสยาตรงนี้เหมือนกันสมมตินะแท่งนี้อ่าแท่งนี้ถามว่ามีไส้ไหมเป็นผมผมก็มองไม่มีเพราะมันเล็ก เล็กยังไงอะเราลองเอาชุดนี้มาเทียบกับพวกเนี้ยอันไหนใหญ่กว่ากันแน่นอนว่าอันนี้ใหญ่กว่าถูกไหมไออย่างเนี้ยมีไส้อย่างเนี้ยไม่มีไส่นะครับอันนี้ชัดเลยอย่างเงี้ยไม่มีไส้เห็นไหมมันทําอะไรครับไอน,นี้ไม่มีไส้แล้วมันลงนะครับคอนเซปต์พวกเนี้ยเป็นคอนเซปต์ที่มันสามารถช่วยชีวิตเราได้นะประมาณนี้นะครับช่วยเราอะบางทีสมมตินะสมมติว่าเราเห็นราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบปึ๊บปึ๊บ แล้วมันทาไงมันเบรกตัวขึ้นแบบนี้แล้วดันปิดไม่มีไส้บางคนเขาเข้าบายเลยโดยที่ลืมดูแท่งเทียนเป็นไงครับราคาลงแทนอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีไส้แบบนี้ให้เราสันนิษฐานไว้เลยว่าถ้าต่อไปเนี่ยอาจจะขึ้นก็ได้หรืออาจจะลงก็ได้นะครับนี่คือกรณีที่หนึ่งส่วนอีกกรณีหนึ่งอันนี้เป็นแอดวานซ์เพิ่มเติมไปนะผมจะพูดประจาเลยก็คือว่ามันจะมี2กรณีการที่ราคาปิด ย้ำนะถ้าใครที่จดอยู่อันนี้คือ,อก,กรณีหนึ่งนะกรณีแรกการที่ไม่มีไส้คือแทต่อไปเนี่ยห้าสิบห้าสิบอันนี้คือกรณีแรกส่วนอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่มันไม่มีไส้แล้วเนี่ยแต่มาเป็นการการันตีว่ามันจะขึ้นต่อได้แรงแบบนี้อันนี้คือการคอนเฟิร์มถามมาอ้าวมันยังไงกันแน่ไอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยมันมีวอลลุ่ม มันมีวอลลุ่มแต่มันโดนบังคับปิดแท่งพอดีสมมุตินะเราดูที่ทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราเห็นแล้วเฮ้ยไอทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันดูทรงแล้วมันจะไปต่อได้แต่มันดันจะต้องไปปิดแท่งจบเวลาตรงนี้พอดีมันก็ต้องบังคับปิดแท่งตรงนี้มันก็เลยเอาวอลลุ่มที่เหลือเนี่ยไปวิ่งในแท่งใหม่นะครับแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้คือมันวอลลุ่มมันไม่ได้หมดหรอก แต่มันโดนบังคับปิดแทงในเรื่องของเวลาแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยต้องยอมปิดแทงไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นมือใหม่นะจำไ้แค่นี้พอไม่มีไส้ห้าสิบห้าสิบไม่มีไส้ห้าสิบห้าสิบอย่าไปเล่นเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเราค่อยไปโฟกัสแบบที่สองกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเห็นเองนะครับสุขฟัพทั้งหมดเลยคือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นห้าสิบห้าสิบไม่มีไส้นะครับก็อาจจะขึ้น ไม่ได้นะครับหรือฝั่งขาลงไม่มีไส้ก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะครับบางทีแท่งเทียนจะเป็นอย่างนี้เนาะแท่งเทียนเป็นอย่างงี้ถามว่าเอมันบอกอะไรเราคือเหตุการณ์แบบนี้มันเจอได้นะเดี๋ยวผมลองเปิดกราฟจริงดูไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่ว่าบางทีเนี่ยจะเจอได้ก็คือการที่ แท่งเทียนเนี่ยไม่มีทั้งไส้บนไส้ล่างนะครับนั่นๆที่จะเจอนะผมว่าไม่น่าจะมีนะผมไม่ได้เห็นมานานล้วแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีนะให้จําไว้ว่ามันมีโอกาสที่ท่าถับไปเนี่ยก็เหมือนเดิมครับจะขึ้นหรือลงก็ได้50-50เ 50. หตุการณ์แบบนี้มีนะครับจําไว้เลยว่ามันมี ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีกลุ่มแชร์จุดเข้าเทรดซึ่งเป็นการเทรดลันเทนโดยอิงจากไพ่เซ็กชันแล้วก็ใช้การเทรดการาฟเปล่าล้วนๆนะครับไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบซึ่งตัวจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีการบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมีการบอก SL แล้วก็ TP ที่ชัดเจนตามนี้แล้วก็มีการส่งการาฟให้ดูนะครับว่าจุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณตรงจุดไหน Stop l ล s ออยู่ตรงไหนมีเขียนบอกไว้แล้วก็มีจุด TP ให้ชัดเจนมีการอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีการปิดเทรดไปบางส่วนแแแลลล้้้้วววมมีกกกกาาาาารรรททํํไไไปปคถเิดดสตใพ่็ ไม่ควรเข้าหรือว่าจาังหวะนี้เข้าซ้ําได้ก็จะมีการแจ้งให้หมดเลยนั่นเองเพราะว่าเทรดที่ผมแจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเทรดที่ ผมเข้าเองด้วยนะครับอย่างสมมติตัวอย่างนี้นะเป็น g b p AUD นะครับ s ล l l Stop นอตที่ราคาตรงนี้ก็จะมีการส่งการาฟไปให้ดูนะครับแล้วก็กําหนดสปบฟลอตมาก็คือตรงเส้นสีแดงตรงจุดนี้แล้วก็จะมี TP แจ้งให้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเข้าที่ราคาไหนออกจุดไหน TP จุดไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตให้ดูว่าติดเทรดแล้วแล้วก็อัปเดตให้ดูว่าปิดกําไรแล้วนะครับจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยบางวันก็ไม่ได้มีเทรดเพราะเป็นเทรดลันเทรดนะถือยาวๆนะครับก็บางวันอาจจะมีแล้วก็เว,นว้นสองวนง่้อแจ่ากลุ่มตรงนี้ ไม่ได้เป็นการการันตีไรายได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทรดที่แพ้เนี่ยมันก็มีอย่างเทรดเนี้ยเห็นไหมเข้าบายทองคำนะครับแล้วก็มีเซลสุดท้ายเนี่ยราคาก็ผิดทางก็สต็อปลอดไปก็ถือว่าบริหารคุมความเสี่ยงไปเทรดที่ชนะก็มีนะครับอย่างเทรดนี้ก็ปิดกาไรบวก80ปิ๊บหรือว่า800จุดนะครับแล้วก็มาปิดอีกทีนึงที่1,200จุดหรือว่าอย่างเทรดนี้ก็มีนะครับ USDJPY buy stop loss ซึ่งก็จะเป็นวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับติดเทรดได้กำไรอยู่ที่70็ดสิปิ๊บก็ปิด80%ดสเซ็นต์แซลหน้าไมา้ไปก็เป็นเทรดล่าสุดนี้เลยนะครับก็เห็นว่าเทรดที่มันชนะก็มีเทรดที่มันแพ้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแจกสัญลักษณ์เป็นตัวจุดเข้าเทรดเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่เทรดแรกเนาะ g b p j p y sell stop นะครับเทรดเนี้ยผมมีการอัปเดตให้ดูว่าติดเทรดถูกไหม,มแล้วก็ได้กำไรเนี่ยอยู่ที่ 700จุดนะครับก็คือ70็ดสิบบแต่ผมเขียนเป็นจุดละกันเนาะจะได้ง่ายส่วนเทรดถัดไปนะครับเป็นเทรดทองคำเนาะเข้าได้กำไรอยู่ที่600จุดนะครับก็บวก600นะครับหรือว่า60สิบปบนั่นเองนะครับเทรดถัดไปนะจะเป็นเทรดของ GBP AUD นะครับเทรดนี้ก็ได้กำไรอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย1,200จุดนะครับบวกไป1,200จุดแล้วก็จะมีเทรดนี้นะครับเทรดทองคำที่ขาดทุนไปเนาะตรงจุดนี้นะครับเทรดเนี้ยขาดทุนอยู่ที่100 นะครับหรือว่า1,000จุดนะครับก็ลบไปที่1,000เนาะแล้วล่าสุดนะครับมา Gbpaud นะครับ u s p y เทดนี้ได้กำไรสุดที่ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะบวกที่700จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไรณปัจจุบันเนี่ยจากการเทรดแค่ทั้งหมด5เทดนะครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยได้กำไรสุดที่อยู่ที่2,200จุดสมมุติว่า าเกิดเราเข้าประมาณ1นึ่งล็อตไซส์เนาะเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ2อ0พันองล้านแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้มันแล้วแต่คนนะครับบางคนออกล็อตไซส์น้อยบางคนออกล็อตไซส์เยอะแล้วแต่นะครับแต่ว่า อย่างที่ผมแจ้งไปว่าตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างนี้บางสัปดาห์มันดีหน่อยแบบสัปดาห์นี้ก็ได้กําไรบางสัปดาห์ไม่ดีก็ขาดทุนก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นเทดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถือเทดยาวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดกลุ่มสกอปปิ้งเนาะถือเสถสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยถือเทดยาวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันง่ายสบายกว่าไม่ต้องมาเฝ้ากราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คนเทรดตามก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากด้วยนนนรรถถ้้้้้าาาาาาสสใจจจเเเเขขกกกลลุุุ่่่่มมมตตตงีีป็แดดดทิอไ ID@ MG แอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ72สูงนะครับต้องย้ําก่อนว่าใครที่รู้จักช่องผมมาสักแรงแล้วอ่ะผมไม่แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากให้ทุกคุณเนะี่ยเทรดเป็นกันเอง แต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาเพื่อมาดูจุดเข้าเทรดหาไอเดียแนยวคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าจุดนี้คิดยังไงทําไมกราฟวิ่งขึ้นทำไมถึงเข้าบายตรงจุดนี้ทําไมไม่รอกลับตัวลงมาหน่อยก็สามารถมาดูได้พาะก็จะมีการแชร์จุดเข้าเทรดให้ดูชัดเจนนะครับคิดซะว่าเข้ามา,าความรู้ตกวันละประมาณ24บาทเท่านั้นนะสมมติเรา720อบหาร30บวนะันเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้1เดือนนะไม่ใช่ใจ่ายครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไม่ใช่ครับเ2 0ย่บบาทต่อเดือนหมายความว่าตกวันละนะก,ลาากว่มื้อ นะครับพยายามตรงนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กลุ่มชวนลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นกลุ่มที่แชร์จุดเข้าเทรดจากผมเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันคือกลุ่มชวนลงทุนเอาเงินมาลงได้เฉยๆคุณคิดผิดไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นนะครับผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ควรศึกษาความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กให้เข้าใจก่อนว่ามันมีการแพ้มีการชนะไม่ได้มีการได้กําไรอย่างเดียวถ้าเกิดว่าได้กำไรอย่างเดียวรวยกันทั้งโลกละนะครับเพราะนั้นไม่ใช่มีแพ้มีชนะนะครับไม่มีการการันตีรายได้หรือการขาดทุนทั้งสิ้นนะเป กลุ่มแอดจุดเข้าเทรดเท่านั้นเองนะครับซึ่งบางเทรดกูอาจจะเข้าทานบางเทรดกูอาจจะไม่เข้าทานผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ถัดไปอาจจะกาไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําว่าไม่ควรเข้ากลุ่มนี้มาแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจรับความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรเป็นไรอยากเข้ากลุ่มนะครับสนใจทักมาได้ที่ ไลด์ไอดีแอดมีแอดด้วยนะเราก็ทักมาว่าสนใจ7-2 0พิมพ์พิมมาตามนี้เป๊ะไม่ใช่นวะผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเดี๋ยวจะเบนคอยตอบให้นะครับย้ําว่าตกวันละยีบาทถูกกว่าซื้อข้าวหนึ่งมืออีกนะครับซื้อข้าวกินละอิ่มก็จบไปแต่ว่ากลุ่มนี้คุณเข้ามาคุณได้ความรู้คุณได้โอกาสในการเข้าเทรดนะครับแต่ต้องย้ำว่าไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะหวังว่าจะเจอกันในกลุ่มเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับไลน์ไอดีแอดเอ็มเจพีโอสนใจ 720. นาามมเ,เ,เจนดหม่คลิปหนาครับวับ